ก็ของจริงนะทำดีนะไปชิมทั้งหมดที่เราจับมันจะจับได้ที่ไหนครับเราจับได้ที่อาคารร้างนะครับที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับอันนี้ข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านไหมครับเราไม่มั่นใจนะครับขณะนี้กำลังทำการเทรซแบ็กกลับไปนะครับว่ามาจากที่ใดนะครับแต่แน่นอนว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าน่าจะมาจากฝั่งนะครับชายฝั่งนะครับแล้วขนเข้ามาเก็บเพื่อกระจายสินค้านะครับทำไมถึงคาดการณ์ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามจากที่เราเคยจับกุมมาในอดีตนะครับก็พบว่าสินค้าเหล่านี้ผลิตมาจากประเทศเวียดนามคือผู้ผลิตรายใหญ่บุหรี่หลายยี่ห้ออยู่ในประเทศเวียดนามตอนนี้ยังไม่มีใครมาติดต่อการบินกับผมนะครับใช่ครับขณะนี้เราต้องรอ30วันนะครับเพื่อให้เจ้าของมาติดต่อนะครับและมายื่นเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติที่การสืบสวนนะครับเบื้องต้นนะครับเรามีการแจ้งข้อหาอีกข้อหาบ้างครับขณะนี้แจ้งข้อหาคือลักลอบนะครับก็คือตามมาตรา242นะครับของพ.ร.บ.สืบสวนสินค้าเหล่านี้นับเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ7ล้านมวลเศษนะครับมูลค่าของสินค้านะครับที่เสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ33ล้านนะครับต่อไปเราจะมีมาตรการในการป้องกันตรงนี้นะครับมาตรการก็คือเราจะพยายามทำการหาข่าวอยู่นะครับโดยการต่อเนื่องนะครับเพื่อทำให้กระบวนการเหล่านี้หมดสิ้นไปนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องนะครับการผ่านพิธีการของสินค้าต่างๆให้ถูกต้องที่สุดครับพฤติการการขนเขาขนมาจากไหนจะไปไหนครับในเรื่องรูปคดีนะครับก็ยังอาจจะต้องสืบนะครับต่อไปนะครับแต่เบื้องต้นก็คือสินค้าเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในอาคารร้างนะครับคือบ้านร้างครับซึ่งเราก็ต้องรอให้เจ้าของมาแสดงตนนะครับเหมือนหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับครับเป็นสินค้าที่ไม่พบหลักฐานนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติการถึงก่อนครับ